รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์รายการที่จะแนะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพค่ะกับดิฉันพิมลรัตน์แรงจริงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ได้มาจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างการรำไทยและท่าฤาษีดัดตนมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายกันค่ะส่วนท่าที่จะสอนกันในวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูอ้นได้เลยค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูอ้นรองศาสตราจารย์ดร.รจนาสุนทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยภาควิชาหน้าตะดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะครูอ้นคะในครั้งนี้ครูอ้นจะสอนท่าอะไรคะในครั้งนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับการสื่ออารมณ์ความสัมพันธ์คู่ของชายและหญิงในกระบวนท่าของนาฏศิลป์ไทยค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการสาธิตกันนะคะขอทราบชื่อของผู้ร่วมสาธิตก่อนค่ะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะคนแรกคือนางสาวกฤตพันธ์เขตนิคมค่ะคนที่สองคือนายเอกรัตน์อุ่นกงราชค่ะงั้นเรามาเริ่มการสาธิตกันเลยค่ะค่ะท่าแรกนะคะผู้หญิงจะคลึงสะโพกทำทีละคนก่อนนะผู้หญิงทำก่อนค่ะคลึงสะโพกแล้วก็ย่ำเท้าอย่างนี้นะคะทำไปค่ะหนูนับพอค่ะส่วนผู้ชายนะคะจะเป็นท่าหนีบรักแร้ค่ะหนูทำค่ะเขาจะแตะนะคะแตะเท้าแล้วก็เบี่ยงตัวไปค่ะค่ะประโยชน์ของการทำท่านี้คืออะไรคะทำท่านี้นะคะก็จะได้กำลังขาค่ะค่ะแล้วก็ลำแขนด้วยค่ะรวมทั้งลำตัวช่วงบนด้วยนะคะค่ะค่ะพอค่ะต่อไปนะคะผู้หญิงจะจีบประสานที่อกแล้วปล่อยตั้งวงค่ะค่ะทำอีกค่ะหลายๆเที่ยวค่ะในการเริ่มฝึกท่านี้ควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะครูอ้นควรจะย่ำเท้าให้เป็นก่อนนะคะย่ำเท้าแล้วก็ก้าววางหลังทำให้ถูกต้องซะก่อนแล้วถึงจะทำมือนะคะจีบประสานแล้วค่อยปล่อยตั้งวงค่ะประโยชน์ของการทำท่านี้คืออะไรคะประโยชน์ของการทำท่านี้ได้ประโยชน์จากการบริหารลำขาค่ะแล้วก็ข้อเท้าในขณะเดียวกันก็บริหารลำแขนด้วยค่ะค่ะมีข้อควรระวังอะไรไหมคะครูอ้นข้อควรระวังก็คือว่าเมื่อจีบประสานที่อกแล้วเนี่ยก็ขอให้อยู่ในระดับอกค่ะนะบางคนจีบประสานเนี่ยจะลงไปแนบตรงนี้จะทำให้ไหล่เนี่ยตกค่ะนะคะในขณะเดียวกันถ้าจีบประสานล้นตรงนี้ก็จะไม่สวยไหมคะไหล่ก็จะยกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในระดับกลางนี้นะคะนะคะส่วนผู้ชายนะคะค่ะผู้ชายก็จะทำท่าชะเง้อนะคะทำท่ามองชะเง้อแล้วก็มองค่ะมองใต้หลังมือเห็นไหมคะยกแขนขึ้นในลักษณะอย่างนี้เป็นการรำที่ส่งความหมายถึงความเจ้าชู้แอบมองผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยจะได้ทั้งส่วนลำตัวเข่าแล้วก็ขาในขณะเดียวกันสายตาก็ได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้จะได้อารมณ์และความรู้สึกในการรำถ้าหากว่ามีการรำสัมพันธ์คู่กันนะคะค่ะพอค่ะ
ต่อไปก็เป็นท่าจีบสอดมือขึ้นแล้วก็อีกมือหนึ่งส่งจีบหลังทำค่ะอันนี้ทำคู่กันได้ค่ะชายกับหญิงทำท่าเดียวกันค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกท่านี้นะคะควรจะเริ่มจากตรงไหนคะครูอ้นเช่นเดียวกันจะต้องเริ่มที่เท้าก่อนเมื่อเท้าได้แล้วค่อยมาฝึกมือแล้วค่อยสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับเท้าค่ะนะคะมือไปแต่เท้าไม่ไปทำไม่ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าขัดเนื้อขัดตัวค่ะนะคะค่ะแล้วประโยชน์ที่ได้จากท่านี้อะคะคุณจะได้ฝึกบริหารนะคะบริหารสะโพกค่ะขาแล้วก็ลำแขนด้วยค่ะค่ะนะคะค่ะมีข้อควรระวังอะไรไหมคะข้อควรระวังก็คือว่าอย่ากระทบจังหวะแรงหรือยุบยืดแรงะนะคะจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องข้อเข่าได้นะคะในท่านี้ต่อไปนะคะท่าจีบสอดมือผ่านไปแล้วทีนี้ต่อไปก็จะเป็นท่าผู้หญิงจะทำท่าผลักแล้วก็ทำท่าอายเมื่อผู้ชายมาสัมพันธ์คู่ผู้หญิงก็จะผลักแล้วก็อายช้าๆค่ะแล้วก็อายผลักนี่ถ้าอายแล้วก็หลบสายตาด้วยจะดีมากเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนตาด้วยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนใบหน้าด้วยะนะคะแล้วก็สื่ออารมณ์ความรู้สึกด้วยค่ะนะคะอันนี้นะคะค่ะผลักแล้วก็อายนะคะส่วนผู้ชายก็จะลักษณะของผู้ชายก็คือเข้าหาผู้หญิงในขณะที่ผู้หญิงจะผลักนะคะอ้าวเข้าหาค่ะแล้วก็ทำท่าเรียกสายตาก็จะมองมาที่ผู้หญิงค่ะนะคะอันนี้นะคะ อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะผู้หญิงจะทำท่าจับจีบปล่อยค่ะนะผู้ชายก็จะรำป้อเอาผู้หญิงทำก่อนค่ะจีบปล่อยด้านข้างใช่ไหมคะเนี่ยมือหนึ่งเท้าสะเอวมือหนึ่งจับจีบด้านข้างแล้วก็ปล่อยนะคะอันนี้จะบริหารลำขาได้ดีมากโดยเฉพาะหัวเข่านะคะแล้วก็นิ้วมือที่จะจีบสะบัดเนี่ยนะคะจีบแล้วปล่อยเนี่ยนะคะจะทำให้บริหารนิ้วแล้วก็ลำแขนได้ด้วยค่ะนะคะควรคะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเนี่ยควรทำอยู่กับที่ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะควรทำอยู่กับที่ก่อนเมื่อถนัดแล้วก็สามารถทำได้แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมหรือแปรแถวในสภาพต่างๆได้นะคะผู้หญิงทำท่าจีบปล่อยแล้วผู้ชายก็จะทำท่าจ่อเพิงการหรือรำป้อนะคะทำค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ชายที่รำย่อเข่าแล้วก็โน้มตัวเข้ามาอย่างเงี้ยเวลารำคู่กับหญิงแล้วจะสื่ออารมณ์และความรู้สึกได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะการแสดงพื้นเมืองเนี่ยจะทำให้ดูและเหมาะสมและคลื่นเครงสนุกสนานผู้ชมก็จะมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงไปด้วยค่ะแล้วประโยชน์ของการฝึกท่านี้คืออะไรประโยชน์ของการฝึกท่านี้ได้หัวเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อของก้นเนี่ยค่ะเวลาย่อลงย่อลงสิคะอ้าวแล้วทำค่ะเนี่ยเห็นไหมคะช่วงหลังก็ได้ค่ะอ้าวเคลื่อนไปค่ะเนี่ยค่ะข้อเข่าก็ได้นะคะแล้วก็ลำตัวจะตรงเห็นไหมคะค่ะจะไม่โค้งงอเลยนะคะอันนี้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยยังประโยชน์ต่อการบริหารร่างกายหากแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงนะคะไม่ได้คำนึงถึงผู้ฝึกเนี่ยนะคะถ้าฝึกบ่อยครั้งมากๆเนี่ยหรือหลายท่าเนี่ยเขาจะรู้สึกเหนื่อยเหงื่อออกเหมือนกันนะคะค่ะนะคะตรงนี้ค่ะแล้วข้อควรระวังของการฝึกท่านี้ล่ะคะข้อควรระวังก็คือว่าการโน้มตัวเนี่ยให้ถ่วงน้ำหนักโดยใช้ขาเนี่ยถ่วงน้ำหนักหัวอย่าให้ชะอ้อนตัวไปข้างหน้ามากเกินไปค่ะนั้นแล้วก็หน้าจะต้องไม่ก้มลงไปไม่งั้นจะหน้ามืดนะคะค่ะในท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะให้ผู้สาธิตเนี่ยรำสัมพันธ์คู่ในจังหวัดโทนค่ะนะคะในจังหวัดหน้าทับโทนนะคะค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะThank you.
จบไปแล้วนะคะกับการรำจังหวะหน้าทับโทนโดยใช้เพลงเต้ยโขงครูอ้นคะถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนตั้งแต่แรกนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมารับชมเนี่ยให้ได้รับชมกันค่ะได้ค่ะท่าแรกนะคะหญิงครึงสะโพกผู้ชายก็หนีบรักแร้ค่ะค่ะหนูปฏิบัติค่ะเตื้องตะเตื้องสองสามท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปท่าที่สองหญิงจีบประสานที่อกใช่ไหมคะผู้ชายก็ทำไมคะผู้ชายชะเง้อแล้วก็มองจีบประสานที่อกตั้งวงใช่ไหมคะผู้ชายชะเง้อแล้วก็มองทำค่ะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งหนึ่งชุดหนึ่งนะคะหนูทำสักสี่ชุดได้ไหมนะคะชุดที่สองเห็นไหมคะเมื่อมีความสัมพันธ์คู่แล้วสายตาจะมองกันทุกท่วงท่าเลยนะคะต่อไปจีบสอดแล้วก็ส่งจีบหลังค่ะไปตะเติ้ง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 ตะหนึ่งชุดนะคะทำทั้งหมด4ชุดค่ะในท่านี้เนี่ยถ้าได้ฝึกบ่อยๆก็ได้บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนแล้วก็กระชับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ลำขาก็ได้ท่าต่อไปนะคะผู้หญิงจะจีบปล่อยด้านข้างผู้ชายจะรำป้อค่ะค่ะทำเลยค่ะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งหนึ่งตะเติ้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 งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งอีกชุดนึงค่ะเติ้งตะเติ้งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรำสื่ออารมณ์สัมพันธ์คู่ชายหญิงไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะออกกำลังกายกับเพื่อนได้อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูอ้นมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะซึ่งในคราวหน้านะคะครูอ้นก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.etvthai.tv ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อเสนอแนะและคำถามก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเราก็หมดเวลาแล้วพิมพ์ครูโอ้นและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ